สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังจะสร้าง ID ใหม่ปั้น ID ใหม่นะครับมาทำแบบผมก็ได้นะครับคือเราจะสร้าง ID ใหม่แล้วก็เปิดตัว Legendary ฟรีที่ตอนนี้เกมให้เปิดฟรีเนี่ยเปิดฟรีรัวๆๆนะครับผมจนกว่าจะเปิดได้แล้วค่อยผูก ID นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้นะครับเราก็ล้างข้อมูลนะฮะแล้วก็เปิดใหม่ จนกว่าจะได้นะครับผมเห็นน้องบางคนเนี่ยทำได้แบบไม่กี่ครั้งด้วยนะครับผมคือไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับอันนี้ก็คือเปิดฟรีต้องเป็นของสายฟรีสายอดทนนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากที่จะเติมเงินเยอะนะครับผมคือถ้าเกิดไหนๆคุณจะปั้นไอดีใหม่แล้วนะครับผมมาใช้วิธีนี้ก็ได้ครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับผมมาก่อนอื่นนะฮะนี่เป็นการสร้างไอดีใหม่เลยนะคือยังไม่ได้ผูกนะครับผมคือโหลดเกมมาแล้วก็เข้ามาเพื่อจะเปิดของฟรีก่อนเลยนะครับมาครับครั้งแรกครับเปิดฟรีแล้วเราก็จะฟังเสียงเพลงนะครับมาเสียงอะไรอ๋อแต่แนวแนวแบบนี้ถ้าแต่แนวแบบนี้เรากดข้ามเลยนะครับคือก็จะไม่ได้ legendary นะครับผมถ้าเป็น legendary มันก็จะเป็นแต่ตอนในสตรีมเนี่ยผมจะเปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเลเยอร์ซับซ้อนนะครับเพลงแบ็กกราวด์เพลงมิวสิกเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมแต่ว่าเวลาเราปิดมิวสิกในเกมนะครับมันก็จะปิดเสียงแต่แนวกับตึกแต่วแนวแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดมิวสิกไอแต่วแนวมันก็จะไม่ดีนไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงเพลงแบบที่มีแบ็กกราวด์ตอนแบบในเมนูข้างนอกมาติดมาด้วยนะครับมันก็ซับซ้อนหน่อยในตอนในสตรีมนะถ้าเราเปิดไม่ได้นะครับเราก็มาล้างข้อมูลแอปนะครับเราจะได้ไม่ต้องลบเกมลงใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ทำได้เฉพาะ Android บางรุ่นนะครับ iOS ทำไม่ได้นะครับพอเราล้างข้อมูลแอปนะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราติดตั้งเกมใหม่เหมือนกันเลยนะครับคือเหมือนเราเล่นใหม่นะครับก็คือตั้งชื่อใหม่นะครับเข้าใหม่แล้วก็เราจะได้สุ่มใหม่นั่นเองนะครับสุ่มไปแบบเนี้ยจนกว่าจะได้ Legendary ตัวที่ต้องการนะครับแล้วถึงจะผูก ID นั่นเองนะครับผมหลายคนก็ใช้วิธีนี้อยู่นะครับหลายๆเกมก็ทำแบบนี้นะครับผมไปอันนี้ครั้งที่2นะรอบที่2นะครับผมจะรัวๆเลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงเพลงเอานะฮะไปแนวแนวถ้าแนวแนวแนวแบบนี้ก็กดข้ามเลยนะครับไม่ใช่ฮะจะได้ไวดีนะครับผมคือถ้าเกิดเราเปิดเสียงเพลงแบบนี้เราจับจุดได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดเสียงเพลงแบบนี้เนี่ยเราต้องดูว่าเป็นลาลิก้า5ดาวหรือเปล่านะครับไปแนวแนวแนวอีกแล้วยังไม่ได้วิถีของสายขยันสายอึดสายอดทนก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับผม2ครั้งผ่านไปครับไม่ได้ครั้งที่3นะครับผมจะตัดภาพมาตอนที่เปิดสุ่มเลยนะครับจริงๆเนี่ยต้องออกไปล้างข้อมูลนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรใหม่นะฮะกดอ่านข่าวนะครับผมจะตัดภาพมาที่จังหวะกดเปิดเลยแล้วกันนะครับรอบนี้ผมจะปิดมิวสิกนะครับให้ดูความแตกต่างนะครับนี่ฮะถ้าปิดมิวสิกแบบนี้นะครับมันจะมีเสียงเฟี้ยวแบบนี้นะแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงเพลงแต่แนวแนวหรือว่าตึกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาลุ้นตรงนี้ครับว่าเป็นลาลิก้าและลุ้น5ดาวหรือเปล่า4ดาวเนี่ยนี่นะฮะนี่คือความแตกต่างระหว่างการเปิดมิวสิกกับไม่เปิดนะครับถ้าไม่เปิดเนี่ยก็ต้องไปลุ้นข้างในนะแต่ถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะมีเพลงติดมาที่เมนูเกมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ไงมันก็เลยแบ่งเป็นเลเยอร์หลายเลเยอร์แล้วตัดต่อได้นะครับเนี่ยต้องเข้าไปลุ้นข้างในนะครับว่าเป็นสเปนลาลิก้าหรือเปล่าครับสเปนลาลิก้า4ดาวถ้าแบบนี้ก็อดนะฮะมันต้องลุ้นข้างในนิดนึงนะครับผมอ่ะต่อไปจะเปิดเพลงละครั้งที่4แล้วนะครับ ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรครับใช้วิธีนี้นะก็อดทนหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่จะปั้น ID ใหม่นะครับไปฟังเสียงเพลงครับแนวกดข้ามเลยครับถ้าแบบนี้กดข้ามเลยไม่ใช่ legendary แน่นอนนะครับอามัดอีกครั้งหนึ่งครับไปรุยแต่แนวอดแม่เราต้องลุ้นมาเป็นเสียงกลองแบบตึกอะไรนะเนี่ยนะครั้งที่5แล้วนะครับครั้งที่5แล้วนะครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดเปิดได้เมื่อไหร่นะก็ขออย่าให้เป็นมอริเอนเตสมาเกเรเล่หรือคาร์ลอสก็ได้ครับไปแนวแบบนี้ก็กดข้ามเลยนะครับไม่ใช่แน่นอนเราต้องลุ้นว่าตึกนะฮะหรือถ้าได้โรเบโต้คาร์ลอสหรือมาเรียมาเกเรเล่นะครับผมก็จะหยุดแล้วก็ผูก ID นะครับไม่ได้ครับยังแนวอีกนะแนวอยู่นะฮะได้ยินเสียงนี้จนเบื่อรอบที่6แล้วนะครับรอบที่6แล้วนะครับเราไม่นับเป็น ID นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นสัก ID เลยนะฮะคือเราล้างข้อมูลนะฮะไป
ฟังแนว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 ความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามอยู่ที่นั่นสายอดทนต้องใช้วิธีนี้ครับไปอีกรอบนึงมันต้องมามันต้องมีวันของเรายังไม่ได้แนว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 ฟังจนจำทำนองได้แล้วอ่ะรอบที่7แล้วครับรอบที่7แล้วจ้ะพี่น้องยังไม่ได้เลยนะครับได้เมื่อไหร่หยุดนะฮะได้เมื่อไหร่หยุดขอให้เป็นมาเกเล่หรือคาร์ลอสนะครับผมอ้าวฟังไม่ใช่ฮะแนว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 น่าจะเป็นเสียงเบสเนาะไปต่อครับนี่คือกดไวที่สุดแล้วนะกดไวที่สุดแล้วนะกดข้ามไวที่สุดแล้วนะฟังยังไม่ได้ครับแนว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 รอบที่8แล้วนะครับคือรอบละ2ครั้งนะรอบละ2ครั้งนะรอบที่8แล้วนะฮะแต่มันก็ยากหน่อยนะจาก150คนนะมันเริ่มที่150คนทุกรอบนะครับอ้าวฟังแนว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 ลำบากลำบนเหลือเกินในการลุ้นตัวเจเนอรี่ภาคนี้นะฮะลำบากสายสตรีมนี่แหละครับผมคนเล่นไม่เท่าไหร่หรอกครับคนเล่นก็เปิดมิวสิกไปไม่ต้องกลัวติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะไปเอาฟังแนว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 โอ้ย8รอบผ่านไป8รอบนี่คือ16ครั้งนะครับผมยังไม่ได้ฮะครั้งที่9ครับรอบที่9ไม่ใช่ครั้งที่9ดิรอบที่9นะครับรอบละ2ครั้งไปไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะฟังแนว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 เอาไปทำเป็นมีมดีไหมเนี่ยแนว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 เนี่ยไปต่อฟังแนว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 โอ้ยเหนื่อย10แล้วครับ10แล้วโอ้ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย10แล้วเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับยังแนว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 อยู่นั่นแหละอยากได้ยินเสียงกล้องแล้วโอ้สะใจฮะแนว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 มาอีกแล้ว10ครั้งผ่านไปยังแนวแนวอยู่เลยครับ11แล้วนะครับตั้งทีมฟุตบอลได้แล้วเนี่ย11มาให้ทีเธอเสียงกองเสียงกองมาฟังเฮ้ยมาแล้วเว้ยนี่แหละครับตึ๊ง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 สวยมาเกเรเล่เลยประตูคาร์ลอสนี่แหละออร่าสีทองอุ้ยมาเกเรเล่ว่ะจัด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 สวย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 มาแล้วเว้ยได้สักทีดีที่ไม่ใช่มาเล่นเตสครับมาเกเรเล่ก่อนเลยสวยสวยสวยแล้วดนตรีสะใจครับตึ๊ง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 ได้แล้ว1ครับได้แล้ว1และนี่คือครั้งแรกด้วยนะนี่คือครั้งแรกด้วยนะครับยังได้อีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปผูก ID ผมจะเปิดอีก1ครั้งนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดได้อีกครั้งนึงเนี่ยสีทอง2ครั้งติดเนี่ยเหมือนตอนในสตรีมนะมันเป็นอะไรที่โคตรสุดเลยนะถ้าเกิดใครดูสตรีมนะผมกดสีทอง2ครั้งติดเลยฮะทุกคนครั้งแรกในชีวิตนะครับจะมาได้อีกสักครั้งหรือเปล่านะครับไปอีกรอบนึงฮะของไปอีกรอบนึงครับนี่โอ้โหแล้วได้ตัวบนสุดเลยนะครับขอตัวที่1ตัวที่2ตัวที่2หรือตัวคาร์ลอสครับได้อีกตัวนึงนะครับเจ็มเลยเจ็มเลยฮะถ้าได้ฟรี2ครั้งติดนี่มันเป็นอะไรที่โคตรดวงดีนะครับผมเห็นมีคนได้ด้วยนะกดฟรีอ่ะ2ครั้งเลยนะ2ตัวเลยนะครับผมอ่ะไปฟังตึก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 มาโอ้โหแนวแนวแนวว่ะถ้ามันได้มันคือมันเคิร์ด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 มันไม่ได้โคตรแต่มันเคิร์ดมันเคิร์ดสุดเลยนะมันเคิร์ดสุดเลยนะเคิร์ดสุดเลยนะเสียดายเสียดายแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับเป้าหมายเราแค่ต้องการแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปผูก ID นะครับก็นี่เป็นวิธีนะครับสำหรับใครที่ต้องการปั้น ID ใหม่นะครับผมแล้วก็อยากได้ตัว Legendary นะไหนๆจะปั้นใหม่แล้วนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมใช้ความอดทนหน่อยนะก็ใช้ได้เฉพาะ Android บางรุ่นนะครับผมไปเคลียร์ข้อมูลนะครับผมไม่ต้องโหลดติดตั้งเกมใหม่นะแต่ถ้าเป็น iOS นะครับคือต้องลบเกมลงใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยภูมิใจในความพยายามของตัวเองเหลือเกิน